ของการถวายผ้าไตรจีวรจุดแรกคือแรกเริ่มก่อนตั้ง4,000-5,000ก็แลกกันไปเผื่อขาดเผื่อเหลือแต่ถ้าทำบุญไม่หมดก็มาแลกคืนพี่น้องหรือทำบุญที่นี่จากทำบุญสร้างโบสถ์ทำบุญบวชนาคโมขออย่างเดียวอย่าใส่คนเดียวเต็มนู่นนะครับเดี๋ยวเดือดร้อนกรรมการก็ใส่กันคนละไป2 ใบใส่ทำบุญไว้ถ้าใส่คนเดียวเต็มโล่เดี๋ยวคนข้างหลังมาใส่ไม่ได้ร้องไห้อีกก็ร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องทำบุญผ้าตะไลบวชนาคโมชูพระบวชใหม่บวชลูกไทยหลานไทยนี่อย่างโอนเงินโอนทองฝากที่นี่จ้ะโอ้ไปบริการสาธุพ่อแม่ใหญ่ใหญ่สปอร์ตสุดยอดนักบุญและบริการให้พี่น้องได้ร่วมด้วยช่วยกันรักรองใครหรือจะแท้เท่าพ่อแม่รักถูกสมัครสายเลือดไม่เหือดหายคนอื่นรักไม่แน่รักรังยังมาเจนยังหายไม่กี่ดังดังมันดังรักรองใครหรือจะเตรียมจะเปรียบเท่าแม่รักเราเฝ้าปกปักแม่รักษาแม่เฮกรมสับหลอกเลี้ยงเพียงแก้วตารักร้อนชาติรักเพียงแท้แม่คอยเตือนน้ำใจแม่ดีแน่รักแม่รักลูกรักมันโผล่อย่างรวมใจใครจะเหมือนแม่คำบอลแม่คำว่าเมตตาเตือนยามจับเตือนแม่วิโยคเศร้าโศกใจมาทำบุญปิดทองลูกในมิตรแล้วก็นำแบงค์บางๆอธิษฐานเสียบไว้ที่ก้านโพเงินโพทองเพื่อบูชาพระคุณพ่อบูชาพระคุณแม่ด้วยความเคารพและโพเงินโพทองพี่น้องเป็นโพแห่งความสำเร็จให้เราอธิษฐานขอทำการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสำเร็จเพราะต้นโพต้นนี้เจ้าชายสิทธัตถะได้นั่งภาวนาจนสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็อาศัยต้นโพแห่งนี้ต้นโพแห่งความสำเร็จพี่น้องอย่าลืมคำพระไตรขอย้ำเตือนอีกทีเพราะพรุ่งนี้ไม่มีเวลามีเวลาแล้วก็เชิญเป็นเจ้าภาพพระไตรบวชลูกไทยฐานไทยเอาไว้เป็นเนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนาเป็นผู้ชายจะได้บวชบางคนเกิดมาอยากบวชแต่ไม่ได้บวชแม่ไม่อนุญาตบ้างบวชไม่ได้ฉะนั้นมาเป็นเจ้าภาพพระไตรกันจะได้มีโอกาสได้บวชได้เรียนในพระพุทธศาสนาขออนุโมทนาอาหารมีหลายหม้อรสชาติต่างกันคนประโยชน์ในอาหารก็ต่างกันชั้นใดกองบุญก็เช่นเดียวกันมีหลายกองมากมายแต่อานิสงส์ต่างกันก็ขอให้พวกเราทุกคนได้ทำกันทุกที่สร้างบารมีกันให้ทั่วทั่วถวายสังฆทานก็เป็นทานบุญทิศเราเคยฆ่าเป็ดทุกหัวหมูหัวปลานำมาเป็นอาหารจิตวิญญาณเหล่านั้นอาฆาตพยาบาทอย่าไปเกิดก็ไม่ได้เกิดเพราะความแค้นคนที่เรารักมากที่สุดนั้นก็คือพ่อแม่คนที่เราเกลียดที่สุดนั้นก็คือคนที่ลากชีวิตของเราไปถวายสังฆทานก็เพื่อตัดวิบากกรรมให้เจ้ากรรมในเวรนั้นอโหสิกรรมอโหสิกรรมถวายสังฆทานเพื่อตัดวิบากกรรมเชิญอย่างทำบุญสร้างบุญอย่างจำแบงบางๆอธิษฐานเสียบไว้ที่พงศ์กรทองใจดวงไม่ดีราศีไม่สวยทำอะไรไม่ร่ำไม่รวยร่ำสุขเข้าพระสาวแทรกหัวย้ายเมียแยกไปคนละที่สองที่เพื่อนฝูงญาติมิตรคิดคดทรยศมีลูกก็เสียมีเมียก็เหงามีลูกก็ชั่วมีผัวก็เศร้าเลี้ยงหมูไม่โตเลี้ยงโคไม่อ้วนเลี้ยงเป็ดก็ไม่ไข่เลี้ยงไก่ก็ไม่ขันเลี้ยงหมูเนื้อก็มีแต่มันเลี้ยงแม่หมูก็เป็นหมันอีกเจ๊งไม่เป็นท่าเพราะดวงไม่ดีไปขุดบ่อเลี้ยงกุ้งก็เหลือแต่มุ้งกับบ่อเจ๊งเปลี่ยนไปเลี้ยงปลาก็เจ๊งไม่เป็นท่าเพราะดวงไม่ดีหันไปปลูกอ้อยอ้อยกระลำสั้นปลูกมันมันก็เป็นแดงโอ่งแตงโมกินตลาก็ผ่าไม่แดงกินไม่หวานดวงไม่ดีไปสะดอกเคราะห์พี่น้องรู้แล้วแต่เรารู้แล้วอย่าไปบอกใครไปสะดอกเคราะห์ต่อชะตาเสริมดวงบารมีเพิ่มราศีถือเป็นการประเดี๋ยวเพราะมีเสน่ห์ในราศีเป็นการประเดี๋ยวเมื่อทำบุญทุกทองครบจบกันทั่วทั่วเสร็จแล้วก่อนกลับก็เอาจักรยานไปจักรยานพิเพชรพิเพชรยังอยู่พิเพชรท่านผู้ใหญ่ท่านกำนันไกรขอไปที่ท่านกำนันไกร
ุกเปลี่ยนตามท่านนำจักรยานมาบุญได้เด้อบุญนาบุญด้วยไปไหนมาพระสงฆ์ไปเพราะเป็นของบุญของทางวัด